ทุกคนรู้ไหมผมอยู่ที่ KFC ที่สถานีรถไฟตรังซึ่งเป็น KFC ที่ผมว่าน่าจะดีที่สุดเพราะว่าไม่พลุกพล่านแต่ว่าก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคึกคักอยู่นะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยตรงนี้จะเป็นบ้านอ่าวทองเห็นไหมฮะเนี่ยวันนี้เรามาทำงานออนไลน์แถวนงแถวนี้บ้านอ่าวทองได้แล้วก็เราก็สามารถเดินตอนเย็นก็จะมีตลาดคนเดินตรงนี้ถนนคนเดินน่ารักมากแล้วก็ตรงนี้ทั้งเส้นเลยเดินตรงไปก็จะเป็นหอนาฬิกาถูกไหมฮะแล้วก็จะมีเย็นตาโฟอร่อยมากก็คือโกฮวดร้านโกฮวดอยู่ตรงนี้ฮะเดินตรงไปเดินไปเรื่อยๆไม่ไกลจากหอนาฬิกาชอบมากเลยอ่ะนั่งใน KFC เขามีที่ชาร์จแบตด้วยแล้วก็แอร์เย็นๆนะฮะนั่งทบทวนอะไรไปนี่ก็คือรถนะเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะฮะก็จะไปบอกขสอก็มันนั่งรอรถตรงนี้ได้มีทุกๆกบเห็นไหมฮะทุกๆกบเห็นไหมฮะนี่ฮะบรรยากาศเลิศมากเลยเป็น KFC ที่เราชอบมากเป็น KFC ที่เราชอบมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะคนไม่เยอะเสียงไม่ดังแล้วก็ที่สำคัญมีที่ชาร์จแบตด้วยทุกคน ทุกคนและนี่ฮะมีบ้านอ่าวทองเป็นโรงแรม My Friend โรงแรม My Friend ก็อยู่ไม่ไกลกันได้ข่าวมาเมื่อกี้ไปทานเย็นตาโฟมาเขาบอกว่าเหมือนกับโรงแรม2ที่เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของเดียวกันแล้วก็บริการดีมากร้านโกฮวดบอกว่ามีน้ำใจมากนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่ามีโรงแรมที่อ่าวนงอ่าวนางด้วยนะเขาพูดอย่างเงี้ยเขาชมก็ชมบ้านอ่าวทองมากๆเลยว่าเป็นเจ้าของธุรกิจที่น่ารักมีน้ำใจมากๆเราโชคดีเนาะที่เราได้มาพักบ้านอ่าวทองนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเนี่ยฮะทุกคนเนี่ยเห็นไหมฮะเดี๋ยวจะซูมให้ดูเนี่ยฮะบ้านอ่าวทองเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเป็นโรงแรมแบบแนวแบบว่าเป็นคล้ายๆโฮมสเตย์แต่ว่าเป็นเอกเทศนะฮะไม่มีเจ้าของมานั่งแบบเป็นโฮมสเตย์เกสต์เฮาส์ไม่ใช่นะเป็นโรงแรมในแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนตำหนักตำหนักส่วนตัวห้องส่วนตัวนะฮะเห็นไหมฮะไม่ไกลจากสถานีรถไฟเลยทุกคนเนี่ยฮะรถไฟตอนเย็นตรงนี้คนจะเยอะเลยนะฮะใช่ไหมน้องตรงนี้จะเป็นกลางคืนจะเป็นถนนคนเดินใช่ไหมฮะตรงนี้ทุกวันอาทิตย์เหรอคะน้องขาเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมฮะอ๋อแต่พี่ว่าเคฟซีนี้เป็นเคฟซีที่รถที่สุดนะตรงนี้เพราะว่ามันมุมดีและบรรยากาศดีมากๆเลยพี่เนี่ยจะลง YouTube โปรโมทให้ด้วยว่ามาตรังนะต้องมาแวะที่เคฟซีแล้วก็บ้านอ่าวทองโรงแรมนี้อยู่ใกล้ๆนั่งแบบว่าเห็นไหมฮะลูกค้าแบบหลงเลยแหละถ้ามาเคฟซีสาขาที่เราชอบมากนะฮะจะไปไหนก็สะดวกตลาดสดก็อยู่ตรงนี้เลยบ้านคุณชวนก็เลี้ยวขวาตรงหอนาฬิกาเห็นไหมฮะตรังใครจะไปกันตังนะฮะเห็นมีพระตำหนักไหมตรงนั้นพระตำหนักจะได้คนอื่นเล็กๆไปกันตังก็นั่งต่ออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเห็นทะลงทะเลแล้วก็รถไฟเนี่ยเขาก็จะมีทริปที่พอดีเลยนะพอไปถึงที่นู่นตอนเย็นก็กลับมาก็พอดีเลยจะเป็นขบวนที่รถไฟเข้ากรุงเทพก็มากลับเข้ามาสู่ตรังได้ใครกลับจากกันตังถูกไหมฮะเพราะมันเป็นต้นทางปลายทางไงทุกคนถูกต้องไหมไปถึงที่นู่นออกจากกรุงเทพ5โมงเย็นมาถึงตรัง8โมง9โมงเช้าแล้วก็ต่อไปกันตังใครไปเที่ยวกันตังแป๊บนึงก็จะมีรถไฟกลับมาที่ตรังเพื่อจะมุ่งหน้ากลับกรุงเทพเห็นไหมมันจะพอดีกันเลยอ่ะทุกคนส่วนใครจะไปเกาะกระดานถ้ำมรกตนั้นก็ต้องมาซื้อทัวร์ในพื้นที่ได้เลยก็จะมีกรุ๊ปทัวร์ไปเกาะลิบงไปดูปลาพยูนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะอย่างทุกคนเดี๋ยวโพสต์คลิปนี้ก่อนนะฮะทุกคนเพื่อจะบอกต่อว่าเป็นเคฟซีที่เราชอบมากใกล้กับบ้านอ่าวทองสะดวกสบายทุกคนนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะสะดวกสบายออกทางนู้นสิเนาะเนี่ยฮะมีที่ชาร์จแบตเยอะแยะเลยทุกคนนี่ฮะนี่คือห้างนะฮะอยู่ในห้างที่อยู่ตรงรถไฟตรังเลยครับทุกคนออกมาก็เลี้ยวซ้ายก็เข้าบ้านอ่าวทองได้เลยทุกคนชอบมากคือคนไม่เยอะไม่หนาตาไม่วุ่นวายทุกคนตรังจะเป็นเมืองที่เขาบอกเป็นเมืองเล็กๆแต่ขอบอกมีเสน่ห์ที่สุดนะฮะตอนเย็นๆตรงนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินแล้วก็ไวสลาดเซ็นเตอร์พอยต์ก็จะเป็นทุกเย็นแต่ตรงนี้จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะทุกคนรถมากขอบอกเมืองตรังมีเสน่ห์มากนะฮะที่พักดีๆของกินอร่อยขาหมูย่างตรังนะฮะขนมเค้กตรังจะมีเอกลักษณ์ตรงที่ไม่มีอะไรขนมเค้กตรังต้องมีรูอยู่ตรงกลางจะไม่เหมือนกับเค้กที่อื่นนะฮะแล้วก็ถ้าเปิดกินหมูย่างอย่างที่บอกก็จะอร่อยจะแบบหวานๆกลมกล่อมจะไม่มีน้ำจิ้มให้ทานนะฮะและที่นี่จะกินวันละ 5-6 มื้อเพราะว่าอะไรเขาแบบเป็นจอยอีทติ้งมากอาหารชงอาหารเช้านี่ฮะเราออกมาจาก
KFC ก็เป็นห้างรีมาร์ทเมื่อกี้เนี่ยฮะที่เราอยู่ใน KFC เขาเรียกห้างรีมาร์ทนะฮะนี่ฮะเดินมาก็เป็นบ้านอ่าวทองแล้วเราก็จะเข้าห้องพักนะฮะไปพักผ่อนฮะเพราะว่าต้องทำหลักสูตรทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะฮะนี่ฮะบรรยากาศฝากด้วยนะครับทุกคนอะไรดีๆเราก็บอกต่อนะฮะทุกคนขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้